เราให้ความรู้เราสอนให้คนดูหยกเป็นทำยังไงก็ได้ให้คนไทยไม่ไปโดนหลอกมาอีกพบลกซิ่วนะครับพบลกซิ่วคือหยกที่มีสี3สีนะครับอาจจะเป็นคอมบิเนชันสีม่วงเขียวขาวหรืออาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ดำเขียวม่วงหรืออะไรเงี้ย ลักษณะ3สีแต่ละสีเนี่ยเกิดขึ้นจากแร่ธาตุแต่ละชนิดที่เข้าไปผสมกับหยกตอนที่เขากำเนิดขึ้นเป็นล้านล้านปีแล้วนะครับหยกเกิดคู่กับโลกมาพร้อมๆกับโลกเลยครับดังนั้นเนี่ยคนจีนนะครับจะมีความเชื่อว่าหยกเป็นหินที่ซึมซับพลังงานของจักรวาลนะครับมาเป็นเวลานานมากดังนั้นหยกเป็นตัวแทนเป็นสื่อนะครับสื่อกลางที่จะเชื่อมมนุษย์กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานต่างๆนั้นนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นตัวแทนของเงินทองนะครับแต่ผมในฐานะคนรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าเวลาทำธุรกิจนะครับเครียดๆเป็นไงเราการตัดสินใจเราไม่ดีแต่เมื่อเวลาเราดูสีเขียวจานลองดูสีเขียวโอ้ฮะใจเย็นลงเลยนะครับเวลาใจเย็นแล้วเนี่ยการตัดสินใจหรือการดีลต่างๆมันย่อมดีกว่าคนที่ทำธุรกิจหรือการค้านะครับสีเขียวเป็นสีที่เขาคิดว่าใส่แล้วจะนำพาเงินทองนำพาสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยเข้ามาสีขาวเนี่ยตัวดูดโชคเลยเราอยู่สมัยนี้แล้วมันไปพูดว่าใส่หยกแล้วแบบต้องนู่นต้องนี่คือบางทีมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นนะครับผมเลยบอกว่าเอาสิ่งที่เห็นเลยสิ่งที่มองแล้วทำให้เกิดอารมณ์นั้นๆเลยนะครับสีขาวก็เยือกเย็นเหมือนกันนะครับใส่แล้วใจสงบไม่อยากให้คนมองหยกเหมือนมองหยกสมัยก่อนคือเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเราอยู่ยุค2020ดังนั้นหยกต้องเป็นเรื่องหมายหรือเครื่องเตือนใจมากกว่าสิ่งที่ผมพยายามทำมาโดยตลอดเนี่ยเราให้ความรู้เราสอนให้คนดูหยกเป็นนะครับไม่ทำยังไงก็ได้ให้คนไทยไม่ไปโดนหลอกมาอีกนะสิ่งที่หยกมีนะครับที่หินอย่างอื่นไม่มีเนี่ยคือความเย็นเราวางไว้ในห้องมืดๆเนี่ยเราจับดูหยกจะเย็นกว่าหินชนิดนะครับและนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกตลอดว่าความเย็นก็คือความเยือกเย็นความสงบนะครับซึ่งใช้แล้วเนี่ยคุณก็จะใจเย็นสีดำเรื่องความสำเร็จนะครับครับแล้วก็สีเหลืองทองเนี่ยเป็นสีที่พิเศษมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้ความคิดดีๆนะครับเป็นสีเหมือนสมองเราอ่ะสีเดียวกับมันสมองนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องความจำเรื่องความคิดเรื่องการตัดสินใจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสีแดงสีนึงซึ่งเป็นสีที่คนจีนนิยมมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนที่สูงอายุหน่อยนะครับก็จะใส่เป็นกำไลหยกแดงนะครับความหมายก็คืออายุยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแดงเนื้อใสนะครับคือหยกสำคัญที่สุดคือความใสนะครับคนจีนหาหยกต้องหาที่ใสที่สุดเนื้อแก้วเขาเรียกว่าเนื้อแก้วแสงเข้าไปแล้วสะท้อนออกมานะครับจะเห็นโกลจากด้านในอย่างสีขาวมันจะเห็นชัดนะครับความใสนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับรองลงมาก็คือสีเขียวเองเนี่ยก็มีหลากหลายเฉดสีนะครับสีที่นิยมก็จะมีแค่โทนในเรนจ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งไม่เข้มและไม่อ่อนเกินไปแต่ต้องมีความสดใครบอกว่าหยกดูแล้วไม่มีอะไรมาจับเป็นแบบใครที่เรียกมาเป็นเกณฑ์มาเป็นอะไรต่างๆแต่จริงแล้วมีนะครับเราใช้เกณฑ์เรื่องความใสเรื่องสีแล้วก็เรื่องเนื้อของเขาเขาเรียกว่า3 T นะครับหยกเรียกว่า3 T translucency ความใสครับ texture เนื้อและ tone คือสีเพชรจะเป็น4สีนะครับก็คล้ายๆกันคือไอเดียหาของถามว่าของสวยสุดแบบไหนต้องมีแบบพวกนี้ครบเทียบกับปาเต้ดีมากเทียบกับเอเมสดีมากคือไม่ใช่ทุกรุ่นของปาเต้ฟิลิปหรือโรเล็กซ์ที่ราคาจะขึ้นตลอดนะครับเฉพาะแค่บางรุ่นหยกก็เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ replacement cost หรือว่าการที่จะไปหาของแบบเดียวกันมาทดแทนณเวลานั้นเนี่ยคุณจะหาได้ราคานั้นใหม่ในกรณีของหยกนะครับ supply เนี่ยจะน้อยกว่า demand ครับ demand ก็คือคนจีนนะครับคนถามว่าโอ๊ยแล้วหยกคนจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่ก็ตราบใดที่ยังมีคนจีนอยู่นะครับก็คนก็ยังเล่นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับและราคาก็ยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซื้อหยกเมื่อ10ปีก่อน
กับซื้อหยกวันนี้ไม่มีทางที่วันนี้จะถูกกว่านะครับแต่มากับผมแล้วผมพยายามทำทุกอย่างให้คนไทยนี่คือเวลาของคนไทยที่จะได้หยกสวยๆใส่เวลาของคนไทยที่จะไม่โดนหลอกซื้อหยกย้อมสีอีกต่อไปนะครับเพราะคุณมีผมนะครับคนส่วนใหญ่เลยที่มีหยกนะครับหรือเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปซื้อหยกมาโดนกันหมดเลยแล้วมีโดนกันโดนแล้วเป็นไงครับโดนช้ำใจไหมฮะรู้สึกแบบแย่รู้สึกแบบภาพติดลบทันทีเลยหยกกลายเป็นอะไรที่โหไม่ดีไม่ต้องซื้อแล้วเขาหน้าโดนหลอกอีกนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องเข้ามาทำนะครับในฐานะคนที่ผมไม่มองผมว่าขายพ่อค้าขายหยกไม่ใช่ผมไม่ใช่พ่อค้าขายหยกแล้วผมคือคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงหยกในประเทศไทยและเปลี่ยนแปลงโดยการให้ความรู้นะครับให้คนดูหยกปลอมยังไงให้ออกนะครับดูแบบแป๊บเดียวรู้เลยว่าของปลอมหยกย้อมสีนะครับใช้หยกแท้นี่แหละไปทำเขาบอกว่าหยกฉีดสีคำว่าฉีดเหมือนการใช้เข็มฉีดยาจริงๆแล้วการย้อมหยกเนี่ยมันเหมือนการย้อมผ้านะครับคือใช้ย้อมลงไปในน้ำต้มน้ำแหละผสมสีเข้าไปเนื่องจากหยกเป็นหินที่มีรูพรุนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะครับสีเหล่านั้นก็จะถูกซึมซับเข้าไปในเนื้อหยกนะครับและนี่เองนี่ถือว่าเป็นอะไรที่คนใช้หยกกันมาแบบหลายๆพันปีเชื่อเรื่องพลังงานที่สามารถที่จะเข้าไปเก็บอยู่ในหยกได้นะครับอย่างคนเมารีนะครับในนิวซีแลนด์เขาก็เชื่อมากเลยนะครับหยกชิ้นหนึ่งใส่กันหลายชั่วอายุคนเลยนะครับเขาก็เชื่อว่ามี DNA ของบรรพบุรุษเขาอยู่ในนั้นมีพลังงานจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเขาคล้ายๆกับของจริงนะครับของปลอมนะครับอยู่กับคนเรามาตั้งแต่มีคนแล้วแหละมีของแท้ก็ต้องมีของเทียมใช่ไหมครับดังนั้นหลายๆคนจะคิดว่าโอ้ยชิ้นเนี้ยมาจากรุ่นปู่ย่าเป็นร้อยปีแล้วคงไม่ใช่ของย้อมสีหรอกครับไม่จริงไม่แน่ไม่แน่หยกมีการใช้งานมาเป็นหมื่นกว่าปีแล้วนะครับวัฒนธรรมล่าสุดผมไปโจมอนญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นใช้มา 14,000 ปีโอ้โหเป็นวัฒนธรรมแรกเลยคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะครับต้องไปหาข้อมูลกัวเตมาลาก็มีพวกมายันครับนิวซีแลนด์ก็มีคนเมารีนะครับหรือแม้กระทั่งคนจีนหรือแม้กระทั่งในยุโรปเองในสวิตเซอร์แลนด์ก็มีวัฒนธรรมที่ใช้หยกอยากจะให้ศึกษากับมันก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่แบบโอ๊ยซื้อเลยวันนี้ยังไม่ต้องซื้อนะครับศึกษาไปเรื่อยๆมีลูกค้าหลายท่านfollow เป็นปีกว่าจะตัดสินใจได้แต่การตัดสินใจคือตัดสินใจรู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับจะเล่นพระเครื่องจะไปเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่มีความรู้การสะสมของคุณมันจะไม่สนุกนะครับคนที่มีความรู้คุณจะรู้ว่าต้องดูยังไงต้องดูตรงไหนต้องสะสมยังไงครับครับการสะสมหยกน่าสนใจยังไงมีการลงทุนอะไรที่ในรอบ10ปีขึ้นมา100เท่าไหมครับไม่มีนะครับมีหยกนี่แหละครับครับหยกเป็นอะไรที่นับวันยิ่งหายากขึ้นไปทุกวันคนจีนเขาบอกว่าเพชรรอได้ครับทองรอได้นะครับพวกนั้นเนี่ยไม่แน่เผลออาจจะถูกลงไปทุกวันด้วยซ้ำนะครับแต่หยกนะครับเหมือนที่ดินนะครับยิ่งนานยิ่งแพงนะครับไม่มีทางที่ปีนึงคุณจะไปซื้อหยกแบบเดียวกันในราคาที่มันถูกได้ครับผมอยากจะให้ลองไปติดตามเพจนะครับอยากจะให้ลองเข้าไปศึกษานะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมนำมาเสนอเนี่ยรับรองว่ามันไม่มีใครที่ทำแบบนี้แม้กระทั่ง National Geographic National หรือว่า Discovery Channel ก็ไม่ทำนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นการเอาหยกที่เป็นของเก่าแต่มาเล่าเรื่องใหม่ให้มันน่าสนใจ คนจีนใช้วิธีการเก็บสถิตินะครับไม่ใช่แบบว่าโมซัวขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีrecord ทุกอย่างมันมีการเก็บสถิติว่าใช้อย่างนี้ดีอย่างนี้เอานี่ไปวางตรงนี้ดีขึ้นอย่างนี้ใช่มั้ยครับก็เลยคนจีนก็เชื่อผมนะครับเชื่อคนจีนในฐานะคนเอเชียนะเชื่อคนจีนไปเลยคนจีนทำอะไรดีทำไปเลยนะก็สามารถนำคำแนะนำเคล็ดลับเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ได้นะครับแล้วปีหนูทองนี้จะเป็นปีที่ปังสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ช้านะครับและคุณไม้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ได้นะครับกับร้านเจ็ดโฟยูนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับ